7นาทีนะครับตามเวลานัดก็คือ6โมงครึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวกันนะครับแล้วก็ขึ้นรถนะครับซึ่งวันนี้ก็จะไปที่สนามบินในการมันดุเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะบินไปที่เมืองลูกลานะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเทรคกิ้งครั้งนี้นะครับบินไปเลยพี่ครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปสนามบินใช่ไหมแต่ว่าอาจจะต้องไปเร็วนิดนึงเพราะว่าคือถ้าเกิดเราไปเร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเครื่องเร็วก็มีเยอะขึ้นเพราะก็จะมีพวกที่แบบคิวก่อนเราแต่ว่าเขาเหมือนกับมาช้ามาสายเงี้ยเขาก็จะให้คิวเราขึ้นไปก่อนนี่ก็เวลา7โมงแล้วเนาะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปสนามบินแล้วเพราะว่าตอนนี้คิวเราอาจจะโดนคนอื่นแซงแล้วก็ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวเราขึ้นไปลูกลานนี่ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ช่วงที่บินเออ45นาทีแต่ว่าวิวสวยมากคือแบบมันเป็นแบบช่วงเวลาสั้นๆแบบเราได้เห็นเอเวอเรสต์ได้เห็นมาชาปูเชเรนี่คืออย่างเมื่อวานเนี้ยเรานั่งเครื่องบินมาจากที่เมืองไทยเนี่ยเราก็คือต้องนั่งฝั่งขวาแต่อย่างวันนี้เราอยู่กับมันดูมันก็ต้องเฉียงไปทางวันนี้เราก็จะบินไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแต่ว่าเราถ้าเกิดเรานั่งฝั่งซ้ายเราก็จะได้เห็นถูกไหมแสดงว่าในการเลือกที่นั่งวันนี้เราต้องอยู่ฝั่งซ้ายขึ้นไปต้องแย่งกันต้องแย่งกันหน่อยหรือต้องมีฝรั่งแย่งกันอยู่แล้วปกติดูดไฟเราโอเคนี่เขาก็มาตามไปแล้วโอเคบ้าเดี๋ยวขึ้นรถเดินมาแล้วเนี่ยการสินบัตรมีกี่รถนี่ก็มีเลยนะตรีภูวันแต่เป็นแบบฝั่งภายในประเทศฝั่งภายในประเทศเป็นโดเมสติกลักษณะเขาจะเหมือนกับขนส่งจะมีแบบขนของขึ้นบนลงล่างอะไรเงี้ยเต็มไปหมดก็จะมีทั้งนักเทรดที่เดินทางกลับมาหน้าจะเดินเดินใช่ก็จะเห็นสภาพของผู้ที่เขาไปเราก็ลงมาแล้วใช่ส่วนเรานี่หลับได้แต่ใส่อยู่ใช่ใช่เราจริงๆแล้วเราก็อิจฉาเขาเหมือนกันที่ไม่ได้กลับใช่แต่ไม่ถึงวันนั้นจังมาเที่ยวเหรอเขาคงมองแบบเขาคงไอ้นี่นะนี่แหละเรียบร้อยได้ปิ้งตีกันอย่างเงี้ยเสียงลงมาเรียบร้อยเราไปสายการบินโกมาแอร์วิงออฟเอเวอเรสต์ใช่นี่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมของเครื่องบินที่แบบบินออกภายในประเทศไปส่วนต่างประเทศเพราะเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้บอร์ดตรงนั้นก็จะเขียนว่ามีไปลูกลามีไปโพคาราโพคาราใช่คนที่แบบว่าเดินไปเส้นทาง ABC ก็คือขึ้นที่นี่เหมือนกันเพื่อไปลงโพคาราส่วนใครไป EBC อย่างเราก็คือไปลงลูกลาเครื่องบินก็จะเป็นแบบเครื่องบินเล็กๆไปครับก็จะมีหลายแบบแต่ไม่แน่ใจว่าเครื่องบินที่เขาเอาไว้ทัวร์ดูยอดเอฟเฟรนซ์มันอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับก็จะมีเครื่องบินหลายแบบก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นเครื่องบินเฉพาะของเขาเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องบินเจ็ตเนี่ยคือมันบินได้แต่ว่ามันก็จะใช้ความเร็วสูงมันก็อาจจะวนดูไม่ได้ถูกปะแต่พอเป็นถ้าเป็นพอก็คืออย่างที่บอกพอมันก็จะขึ้นไม่ไหวก็เลยต้องเป็นเครื่องบินแบบใบพัดแล้วก็ใช้เครื่องยนต์พิเศษของมันที่สามารถบินในระดับความสูงแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องเช็คอินก่อนเพราะว่าต้องมีช่างน้ำหนักมีรถกระเป๋าด้วยลูกลาที่เรากำลังใช่ลูกลาเนี่ยเป็นสนามบินที่อันตราย
อันดับต้นๆของโลกเลยนะเพราะว่ามีรันเวย์ที่สั้นมากดูดิคือดูในรูปเห็นเลยว่าแบบสั้นๆแต่ว่าวันนี้เราแค่แบบเริ่มต้นเราจะเดินแค่จากลุกลาเนี่ยเริ่มต้นแต่ว่าเราเดินลงเนินนะ 2,840 เราจะไปจบที่ฟันดิ้งใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงใช่ 2-3 ชั่วโมงระหว่างทางก็จะอาจจะผ่านพวกหมู่บ้านพวกอะไรพวกนี้ด้วยก็จะมีแบบเนี่ยสะพานข้ามแบบคลองข้ามลำธารอะไรเงี้ยจริงๆลุกลานี่ก็ถือว่าเป็นเหมือนประตูสู่ Everest Base Camp ประตูสู่การที่แบบได้ขึ้นไปบนยอดยอด Everest ใช่ตรงนี้เลยแต่จริงเมื่อก่อนสมัยที่เซนซิงนอร์เกกับเอ็ดมันด์ฮิลลารีมาก็คือก็ใช้เส้นทางเดินจำไม่ได้ว่าทางไหนเพราะไม่ได้มาทางเครื่องบินใช้เส้นทางเดินขึ้นมาก็ใช้เวลามากกว่าเดิมหรือว่าถ้าเกิดขากลับเนี่ยถ้าลุกลามมันสนามบินคนเยอะก็จะลองเดินกลับดูมั้ยเดี๋ยวเมื่อวานนี้ไกด์เขาบอกอธิบายเราว่าอะไรนะว่าวันนี้เป็นวันอะไรรีแลกซ์แบบสบายที่สุดสบายเพราะว่าเราเดินทางมาเหนื่อยหลายพักแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นวันที่ยากที่สุดจะมียากที่สุด2วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ยากที่สุดใช่แต่เป็นวันที่ยากถึงแม้จะเป็นวันที่ยากที่สุดเนี่ยแต่ว่าวันที่เราอยู่ในนัมเชงเราก็จะได้เวลาพักผ่อน2วันได้เวลาปรับสภาพอากาศอะไรเงี้ยวันนี้เอาของวันวันนี้ให้รอดก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่าพรุ่งนี้ค่อยว่าอีกทีนะวันนี้เราก็ไปจบที่ฟันดิ้งเย็นแล้วนะครับแล้วก็เมฆเริ่มหนานะครับทำให้ไม่มีแดดอากาศก็เริ่มจะเย็นลงเรื่อยๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรารอทานข้าวอีกแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินต่อนะครับไปพัดดิ้งอาจจะต้องเผื่อเสื้อกันฝนไว้นิดนึงเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเมฆหนาละอาจจะเกิดฝนได้เพื่อความชัวร์ก็เตรียมไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเป้ที่เราสะพายหลังอยู่เนี่ยเราล็อกไว้เยอะอาจจะหยิบยากนิดนึงThank you.
ช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน